โบราณสถานมีไหมมีมีประโยชน์อะไรบ้างฮะได้ความรู้หนึ่งละได้อะไรอีกประวัติความเป็นมาเป็นไงอีกถ้าเรามีโบราณสถานสักแห่งหนึ่งอยู่ในบ้านเราแล้วมีคนมาดูมาชมเยอะแยะมากมายเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างภูมิใจโอ้โหบ้านเราคนมาเยอะแยะเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติสถานีรถไฟเนี่ยมีพระพลาถูกไหมคะพระพลาสมัยรัชกาลที่6โอ้โหพระพลาพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมันช่างแดงสวยงามมีผู้คนเยอะแยะมาชื่นชมมากมายถูกไหมได้ประโยชน์อะไรอีกได้รู้ศิลปะวัฒนธรรมคำว่าศิลปะวัฒนธรรมมันมากลึกกว่าความเป็นมาอีกนะถูกไหมเออได้อะไรอีกเวลาเราไปเที่ยวไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณน้องได้ความสุขสนุกไหมสนุกสนุกด้วยไปปีนป่ายทวารบานได้ไหมนางอับสอนไปรูปรูปเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นอกจากประโยชน์แล้วข้อพึงปฏิบัติอ้าวเขียนเวลาเราจะไปเที่ยวเขียนคนละหนึ่งข้อถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวสถานที่โบราณแบบเมื่อกี้เนี้ยเราจะทำยังไงสิ่งที่เราควรทำเขียนด้วยความที่นึกเอาเองจินตนาการก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยไปเที่ยวหรือสำหรับคนที่ไปมาแล้วคนที่ไปมาแล้วก็จะเห็นอยู่ว่าต้องทำไงไปปราสาทพนมรุ้งไปปีนนรสิงห์ได้ไหมรูปปั้นที่เป็นเหมือนหัวสิงห์อ่ะได้เปล่าเห็นหน้าต่างสวยงามมากเลยมีอะไรโบราณโบราณขึ้นแอบขึ้นไปแล้วก็โดดตุ๊บลงมาได้ไหมเห็นก้อนหินสีสวยเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ไหมน่าเอากลับไปบ้านเดี๋ยวกลางคืนนอนละเมอฝันร้ายกันบ้างแหละเอาของเราคืนมาก้อนหินหนึ่งก้อนก็ห้ามหยิบกลับบ้านถูกไหมอ้าวได้หรือยังคนละหนึ่งข้อได้ยังทางไหนดีผู้หญิงฝั่งนู้นดีกว่าเนาะผู้หญิงบ้างธนรัตน์เอาไปให้ผู้หญิงฝั่งนู้นนั่นแหละสักสามแถวเอาอย่างเร็วๆทำยังไงตอบเลยไม่ควรไปปีนต่ายปีนป่ายหรือปีนต่ายปีนต่ายปีนต่ายใช่ไหมต่ายอ๋อต่ายต่ายต่ายขึ้นไปนะค่ะเอาต่อไปไม่ควรทำลายหรือว่าเก็บของเขาเอามาเอาต่อไปไม่ขีดเขียนวัตถุโบราณนั้นๆค่ะโอ้ไม่จารึกไว้นะไม่ต้องจารึกเขามีแล้วไม่ไปเตะหรือไปจับของที่เราไปเยี่ยมชมและไม่ไปปีนรูปปั้นไม่เอาของใส่กระเป๋ากลับบ้านโอ้อันนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เลยเอากลับไปข้างหลังตรงไปว่าห้ามนำของโบราณสถานมาเป็นของตัวเองค่ะอะไรนะอะไรนะพูดใหม่ดิห้ามนำของที่โบราณสถานมาเป็นของตัวเองโอ้ไม่เอามาเป็นของตัวเองห้ามครับห้ามขโมยของไปใช้เผื่อเผอิญไปเจอชามแสนสวยหนึ่งใบเป็นสีทองเหลืองอลาประดับเพชรด้วยเอากลับไปใช้ไม่ได้ถูกไหมของมีค่ากลับบ้านค่ะของมีค่าเช่นอะไรคะเจออะไรเข้าศิลาจารึกศิลาจารึกโอ้โหหอบกลับไหวไหมสมมติไปเจอกำไรหินสีสวยๆเอาไหมไม่เอาไม่เอานะอ่ะต่อไปควรเก็บของของโบราณสถานที่ครับเอาใหม่ชัดๆอีกครั้งนึงไม่ควรเก็บของของโบราณสถานที่ครับไม่ควรเก็บของมาเหรอข้างหลังบ้างข้างหลังบ้างไม่ควรเอาของที่ของโบราณเอากลับบ้านค่ะ
ไม่เอาของกลับบ้านสงสัยกลัวเมื่อกี้นี่มั้งดูแล้วห้ามหยิบหรือเอากลับบ้านครับดูแล้วห้ามจับหรือเอากลับบ้านไม่ควรทำลายของครับไม่ควรทำลายไม่ควรทิ้งของเลี้ยนลาดครับไม่ควรทิ้งของสกปรกครับไม่ควรทิ้งของที่มันไม่ใช่มันสกปรกเป็นพวกขยะเนี่ยนะเอาละพอยังคนข้างหลังอยากตอบทิ้งผมไว้ทำไมคนเดียวเอาเร็วทิ้งผมไว้ทำไมคนเดียวเอาตอบไม่หยิบของเก่าแก่มาใช้เป็นของตัวเองครับไม่หยิบของเก่าแก่มาใช้เป็นของตัวเองตกลงตกลงที่ทั้งหมดนี้คือไม่ควรเอาของเก่าแก่กลับบ้านถูกไหมเพราะว่ากลัวอะไรกลัวเขามาหลอนเหรอว่าเอาของเขาคืนมาใช่ไหมถ้าเราเอากลับมาแล้วก็คนอื่นจะดูที่ไหนล่ะถูกไหมคะแล้วมันก็มีข้อหาด้วยนะลักสมบัติของชาติเนี่ยเพราะว่าโบราณสถานเรามันเป็นสมบัติของชาติที่ขึ้นทะเบียนเพราะนั้นใครไปทำมิดีมิร้ายด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่มันจะมีความผิดตามกฎหมายมันจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ไปเอานางฟ้ากลับมาบ้านไม่ได้ไปเอาเทวดากลับมาบ้านใช่เปล่าไม่ต้องเอามาหรือแม้แต่ก้อนหินเล็กๆก็ห้ามเอามาเอาละทีนี้มันมีมากกว่านั้นอีกเวลาปฏิบัติดูนะส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะโบราณสถานเวลาเราไปชมดูรูปลักษณ์ภายนอกซะก่อนไปดูภาพรวมๆซะก่อนก่อนหน้านี้เราต้องศึกษาไปแล้วว่าอย่างเช่นปราสาทพนมรุ้งเนี่ยสวยงามขนาดไหนไม่ใช่ไปถึงมุ่งตรงไปตรงกลางเลยไปดูไอ้แท่นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงกลางหรือมุ่งตรงไปดูหน้าบันที่บอกว่าเป็นนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ว่าชื่อเสียงโด่งดังมากไปดูที่นั่นเลยต้องดูรอบๆก่อนเขียนไว้มั่งก็ได้นะจะได้นึกออกอะไรอีกเวลาไปเที่ยวชมเตรียมอุปกรณ์ของบางอย่างจำไม่ได้ต้องบันทึกของบางอย่างมองไม่เห็นต้องใช้กล้องส่องทางไกลอย่างเช่นช่อเขาเรียกช่ออะไรสีทองที่อยู่บนยอดของอะไรของพระปรางของเจดีย์บงนั้นอาจจะมีแก้วแหวนเงินทองอาจจะมีเพชรพลอยมีค่ามหาศาลหรืออะไรปรากฏอยู่บนนั้นก็ได้พร้อมต้องเอากล้องส่องทางไกลไปเพราะโบราณสถานมันไม่ใช่ปีนได้ทุกที่จะดูลวดลายอะไรชัดๆก็ใช้กล้องได้หรือกล้องถ่ายภาพอย่าไปยกเทวดานางฟ้ากลับบ้านถ้าอยากเอากลับบ้านใช้อะไรใช้เงาของท่านมาถ่ายรูปแต่กรณีที่ไม่ให้ถ่ายรูปมีไหมมีอย่างเช่นอะไรภาพเขียนสีบางที่บางแห่งเนี่ยแสงแฟลชแสงไฟมันไปทำลายเพราะนั้นเขาก็จะมีรูปภาพแล้วก็กากบาทเอาไว้ว่าห้ามอะไรบ้างห้ามส่งเสียงห้ามถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ห้ามข้ามไปเขามีเชือกกั้นเอาไว้ห้ามผ่านก็ยังตะแคงตัวลงไปอีกข้อ 3เดินชมตามเส้นทางที่กำหนดโบราณสถานมันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติถ้าทุกคนไปถึงวิ่งตูมตามแล้วแต่จะเข้าตรงนั้นออกตรงนี้มันก็คงจะคล้ายกับสนามฟุตบอลวิ่งเข้าวิ่งออกตามสะดวกไม่ได้มีระเบียบปฏิบัติชัดเจนนักเรียนต้องเข้าไปจุดที่1ก่อนเข้าเนี่ยมันมีแผนผังอยู่แล้วถูกไหมคะนักเรียนเริ่มตรงไหนไปตรงไหนเขียนด้วยนะมันนัสนานเดี๋ยวไปไม่ถูกมีแผนผังไปตามนั้นจุดที่1 2 3 4มีแผนพับไปดูด้วยเดินตามนั้นอย่าไปสวนทางไปสวนทางบางทีสถานที่มันก็แคบเวลาเดินสวนไปสวนมาก็จะเกิดปัญหาได้ต่อไปอันนี้เด็กๆชัดมากเลยสงสัยจะแอบทำบ่อยนะอันนี้ทุกคนมีแล้วก็ข้อสุดท้ายทุกคนก็ขีดเขียนไปแล้ว
ไม่ต้องไปจารึกว่าหน่อยรักนิดนิดรักอะไรเนี่ยอะไรเขียนหรือว่ามาแล้วมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยห้ามเขียนนะห้ามเขียนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะข้อที่3ด้านบนสีดำนั้นบอกว่าให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดนะอ้าวดูนิดนึงดูนิดนึงสถานที่แนะนำที่ควรไปเช่นปราสาทหินเมืองต่ำอันนี้อยู่ใกล้ๆกับปราสาทหินพนมรุ้งไปแล้วก็ต้องไปชมด้วยแล้วก็ปราสาทหินที่จังหวัดสุรินทร์ที่สำคัญมากที่กรุงเทพคือพระที่นั่งวิมานเมฆเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินนะคะแล้วก็สำหรับคนไทยก็ต้องไปก็คือพระบรมมหาราชวังในรั้วเนี่ยจะมีวัดพระแก้วด้วยจะมีวัดพระแก้วแล้วก็มีพระบรมมหาราชวังจะรวมกันอยู่ในนี้ในรั้วนี่แหละในกำแพงไม่ใช่ในรั้วนะคะก็ไปดูไปชมนะต้องไปนะต้องไปพอหรือยังยังไม่พอมีอีกเยอะแยะมากมายหลายที่แนะนำหนึ่งที่ในฐานะที่เป็นคนประจวบคีรีขันธ์อยู่ไหนคะต้องไปนะคะทุกคนเป็นชาวประจวบคีรีขันธ์ไปสักการะไปวัดพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอันนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจดีย์9ยอดอยู่ชายหาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานมีวิวทิวทัศน์งดงามที่สุดของที่สุดนะแนะนำไปเอาละตรงนี้ก็ฝากเด็กๆไว้นะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นควรที่เราเป็นสถานที่ที่เราควรศึกษานะคะโดยเฉพาะในท้องถิ่นของนักเรียนนักเรียนมีอะไรมีสถานที่สำคัญอะไรนักเรียนก็ควรไปเรียนรู้นะคะแล้วก็จะได้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มันก็จะต่อเนื่องกันถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ